เดอะทอยหนึ่งในศิลปินที่มาแรงมากๆเลยนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแล้วนอกจากผลงานเพลงของเขาที่ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วเนี่ยการแต่งตัวของเขาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายๆคนสนใจเป็นอย่างมากเพราะผมว่าหลายๆคนก็สนใจสไตล์ที่มันแบบดูชิลดูสบายๆไม่ได้หวือหวาแต่ก็ยังมีความดูดีอยู่ซึ่งสไตล์ของเดอะทอยเนี่ยมันคือสิ่งนั้นเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากที่จะมาทำคลิปแต่งตัวยังไงให้ได้สไตล์เหมือนเดอะทอยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามให้จบท้ายคลิปนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูกันถ้าเกิดวันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดปุ่ม Subscribe ช่องผมหน่อยแล้วกันนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดรูปและคำที่อยู่ข้างกันด้วยเพราะวันนี้ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดโอเคอย่างแรกเลยนะครับเพื่อที่จะได้สไตล์เดอะทอยเนี่ยนั่นก็คือเสื้อของเขาเนี่ยผม 80-90% เลยหลายคนคงจำเขาได้ในลุคแบบเสื้อเชิ้ตไม่แขนสั้นก็เป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวซึ่งเสื้อแบบนี้สไตล์แบบนี้ลายแบบนี้เนี่ยหลายคนก็จะเรียกมันว่าเสื้อฮาวายซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าผมบอกว่านั่นคือสิ่งที่ผิดถามว่ามันผิดอะไรขนาดนั้นไหมถ้าเกิดว่าคุณพูดไปแล้วคนอื่นจะไม่เข้าใจหรือไหมไม่มันก็สามารถที่จะเข้าใจได้แต่จริงๆแล้วเสื้อแบบนี้มันมีชื่อว่าLevier Collar Shirt อ้าวแล้วทำไมเขาไปเรียกว่าเสื้อฮาวายล่ะจริงๆฮาวายเนี่ยมันก็เป็นแค่ลายของมันนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเซิร์ชคำว่า Hawaii Shirt ใน Google เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ลายเสื้อของเขาเนี่ยผมว่า 90% เลยนะครับค่อนข้างไปทางแนว Oversize มันค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าตัวสนิทซึ่งมันก็มีบ้างนะครับที่บางครั้งเขาจะใส่เสื้อยืดหรือ Sweater ส่วนเรื่องแบรนด์เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับในการที่จะหาซื้อมีทั้ง Zara Topman Forever 21แล้วก็ Cotton On เนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีบ้างแหละแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย Zara กับ Topman เนี่ยจะเป็น2ช็อปนะครับที่คุณสามารถที่จะหาซื้อมันได้อย่างที่2ก็คือกางเกงข้อนี้เนี่ยผมต้องชมเขาเลยนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปตลอดนะครับทุกๆอย่างในร่างกายของคุณการแต่งตัวของคุณเนี่ยมันควรที่จะมีความบาลานซ์กันแล้วในเมื่อเสื้อของเขาใหญ่แล้วเสื้อเขาเป็นโอเวอร์ไซส์แล้วเนี่ยจะให้เขามาใส่กางเกงทรงใหญ่อีกเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกางเกงของเขาจะเป็นทรงเทเปอร์หรือไม่ก็สลิมอาจจะเป็นยีนหรือจะเป็นชิโน่นะครับที่ผมสามารถเห็นได้บ่อยที่สุดเรื่องสีเนี่ยสีดำจะเป็นสีที่เซฟที่สุดแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะแมชได้กับหลายๆอย่างอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับมันต้องมีความบาลานซ์กันในเมื่อเสื้อของเขามีลายแล้วเสื้อของเขาใหญ่แล้วเนี่ยกางเกงของเขาก็จะเป็นพื้นแล้วก็เข้ากับตัวเองสักนิดนึงแต่คุณไม่จำเป็นต้องใส่แต่สีดำนะครับ เพราะเสื้อบางตัวเนี่ยบางสีเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาไปแมทกับสีซีดหรือสียีนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะออกมาดูดีเช่นเดียวกันอย่างที่3นะครับก็คือรองเท้าของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่เป็นสนีกเกอร์หรือไม่ก็เดรสชูหรือว่ารองเท้าหนังนั่นเองซึ่งในสนีกเกอร์เนี่ยเท่าที่ผมเห็นรูปของเขาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่เป็นพวกแบบคลาสสิกสนีกเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแวนหรือว่าคอนเวิร์ตอะไรแบบนั้นส่วนในส่วนของเดรสชูหรือว่ารองเท้าหนังเนี่ยก็จะเป็นทรงRuffer นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะเลือกเป็นหนังหรือว่าเป็นหนังกลับก็ได้แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยชอบแบบไหนข้อที่4Accessory หรือเครื่องประดับนั่นเองเดอะทรอยเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่เขาไม่ค่อยใส่ Accessory สักเท่าไหร่แต่มันก็มีบ้างนะครับในมิวสิกวิดีโอที่เขาจะใส่สร้อยที่เขาจะใส่นาฬิกาหรือจะใส่แหวนอะไรแบบนั้นซึ่งผมว่าการแต่งตัวแบบนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความบาลานซ์ด้วยนะครับแต่นั่นแหละผมว่านาฬิกาสักเรือนนึงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อที่มันเนี่ยจะได้ดูมีอะไรบ้างแต่ก็ไม่เยอะจนเกินไปอย่างที่5อย่างสุดท้ายและก็ท้ายสุดนะครับนั่นก็คือทรงผมของเขาคือทรงผมเนี่ยเป็นเรื่องนึงเลยนะครับที่เดอะทอยเขาอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เท่าที่ผมดูจากภายนอกนะเขาอาจจะสนใจก็ได้แต่ว่าเท่าที่ผมดูจากเขาภายนอกเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องทรงผมสักเท่าไหร่คือใช่เขาก็ตัดผมให้มันดูรกรุงรังจนเกินไปแต่เขาก็ไม่ได้มานั่งเซตมาแบบสนใจอะไรมากมายขนาดนั้นเหมือนที่เขาสนใจสไตล์การแต่งตัวของเขาแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้เฮ้ยอยากได้ทรงผมแบบเดอะทรอยเนี่ยจะต้องบอกช่างยังไงก็กดไปดูคลิปนี้ก็ได้นะครับอาจจะอยู่ฝั่งไหนสักที่นึงนี่แหละผมเนี่ยเคยทำคลิปไปแล้วนะครับถึงวิธีการบอกช่างยังไงได้ทรงผมแบบเดอะทรอยซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็สนใจมันเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ดูเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไปดูกันได้โอเคนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปแบบนี้หรืออยากให้ผมทำคลิปแบบนี้เกี่ยวกับของใครอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำให้และถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบหรือดูแล้วมันเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอให้ทุกคนมีวันที่ดี Good bye